สวัสดีค่ะร้องทุกลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคมาเดี๋ยวรับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะเตือนภัยสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้มาช่วยกันนะคะ027902111นะคะสแกน QR code หน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะเก็บ ID Line ของเราไว้วันใดวันหนึ่งอาจได้ใช้บริการกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบนสันเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีการเผยแพร่กันเพราะว่าเป็นเสือตัวใหญ่มากเลยเสือโคร่งนะคะมาเดินบนสันเขื่อนค่ะซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีการผลักดันนะคะแล้วก็สืบหาว่าเสืออยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ละแวกนั้นไปดูภารกิจนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่คือสันเขื่อนศรีนครินทร์ที่เห็นนี่ไม่ใช่แมวหรือสุนัขแต่คือเสือโคร่งค่ะนายกิตติสิทธิ์ทุมมาท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโพสต์คลิปแล้วภาพนิ่งนี่ที่เสือโคร่งเดินอยู่บนสันเขื่อนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็มีการระบุข้อความเตือนภัยไว้ว่าวันที่22มกราคมเวลาตี2นะคะนายชวลิตอุดขุจันทร์และนายพิชิตโมกขกุลเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขื่อนศรีนครินทร์ไปตรวจสอบพื้นที่รอบเขื่อนแล้วไปพบเสือโคร่งบนบริเวณทางลงสันเขื่อนฝั่งซ้ายค่ะแล้วมันก็วิ่งหนีลงบันไดลิงฝั่งโรงไฟฟ้าไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็โพสต์เตือนประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สันเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนะคะให้ระวังแล้วก็บอกต่อประชาชนลูกหลานว่างดเว้นการเข้าหาของป่าก่อนช่วงนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าเสือโคร่งตัวนี้คาดว่าเป็นเสือโคร่งพันธุ์อินโดไชนีสหรือว่าเสือโคร่งอินโดจีนค่ะซึ่งมันจะอยู่จุดบริเวณที่มีการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์เป็นพื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับสัตว์ป่าเลยนะคะโดยเฉพาะเสือโคร่งช้างป่าอย่างนี้ที่เคลื่อนย้ายไปมาในกลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์รวมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนะคะเขาเตรียมพื้นที่เหล่านี้ค่ะเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์มันจึงมีความอุดมสมบูรณ์นะคะจนเมื่อวานนี้ค่ะนายกิตติสิทธิ์ทุมมาศนายกเทศบาลตำบลเอราวัณเนี่ยนะคะก็ได้ตรวจสอบกรณีที่มีเสือเดินลงมาบนสันเขื่อนก็มีการประชาสัมพันธ์จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังรอบๆพื้นที่นะคะท่านก็บอกว่าเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่น่าจะมาลงหาอาหารกินเนี่ยนะแล้วพอพบคนพบเจ้าหน้าที่ก็เลยกระโดดหลบหนีไปนะคะคือมันบ่งบอกถึงสภาพป่าบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์นะคะว่ามีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีทั้งสัตว์น้ำมีช้างมีเสือนะคะแต่แน่นอนค่ะเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญนะคะที่จะต้องมีการผลักดันเสือนั้นให้ออกไปจากพื้นที่นะคะและเมื่อช่วง15นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะบ่าย3เมื่อวานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์นะคะเจ้าหน้าที่เขื่อนศรีนครินทร์กว่า20คนก็ร่วมกันตรวจสอบชายป่าใกล้กับสันเขื่อนนะคะแล้วก็บริเวณป่าใกล้กับศูนย์เครื่องจักรกลนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเช้านี้มีความคืบหน้าพบเบาะแสพบรอยเท้าเสือโคร่งเพิ่มเติมไหมบนสันเขื่อนหรือว่าป่าโดยรอบเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์นะคะท่านชานรงค์จันทมงคลค่ะท่านผอ.ชานรงค์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผอ.คะเช้านี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมไหมคะมีการเจอรอยเท้าเสือพบเบาะแสเพิ่มเติมไหมว่าเสือตัวนี้ไปทางไหนอะไรยังไงคะข้อมูลล่าสุดคือเช้านี้เราทางสายตรวจเขื่อนนะครับก็ไม่ได้พบเจอครับทั้งดูทางกล้อง CCTV ก็ไม่มีครับเมื่อคืนนะครับค่ะแล้วมีการคาดการณ์ยังไงคะก็ไม่เจอเสือครับค่ะคาดการณ์ว่ามันเข้าป่าไปแล้วหรือยังไงทางเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนะครับเขาก็บอกว่าเสือตัวนี้นี่ออกมาจากไอ้เขาตับเต่านะครับซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับตัวนี้ก็คือถ้าเขาคาดการณ์ว่า 80% น่าจะกลับเข้าไปในป่าเดิมแล้วนะครับแต่ 20% นี้ครับก็ให้ไว้ว่าอาจจะกบดานอยู่แถวๆนี้นะครับแถวฝั่งซ้ายของเขื่อนค่ะ
ก็ขอให้เป็น 80% เนาะที่เสือเข้าไปในป่าแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะจะได้ปลอดภัยกันเขาบอกว่าธรรมชาติของเสือก็ออกมาหากินแล้วก็ถ้าไม่มีเขาก็คงกลับไปที่ป่าเดิมเขานะครับเหมือนกับออกมาหาเขตเพิ่มเติมนะครับอืมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยภารกิจของเจ้าหน้าที่ยังดำเนินการต่อไหมคะอาจจะคาดว่า 80% มันอาจจะกลับเข้าป่าไปแล้วแต่ว่าร่องรอยอะไรต่างๆตอนนี้ภารกิจของเราในการผลักดันทำอะไรบ้างเพื่อความมั่นใจของชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องบอกให้เฝ้าระวังนะครับพี่ให้เฝ้าระวังนะครับแต่ก็จะตื่นทะนงมากประมาณนั้นนะครับทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไอ้บล็อกทางขึ้นสันเขื่อนด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายของเขื่อนนะครับก็ช่วงนี้เราก็ไม่ให้มีการจราจรนะครับให้มาขึ้นทางฝั่งขวานะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวตามปกตินะครับก็ไม่มีเหตุการณ์นะครับค่ะเพราะว่าช่วงกลางวันนี้เสือเขาก็จะไม่ออกมาอยู่แล้วก็จะกบดานอยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะออกมาหากินช่วงกลางคืนนะครับค่ะเพื่อความไม่ประมาทก็คือประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาท่องเที่ยวถ่ายรูปอะไรบนสันเขื่อนศรีนครินทร์ได้อยู่ใช่ไหมคะแต่แค่ฝั่งเดียวแต่ให้ขึ้นฝั่งขวานะครับฝั่งไอ้สวนเวลาล้ำลึกนะครับเพราะว่ามันขึ้นได้สองฝั่งครับค่ะค่ะแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยไม่ให้ขึ้นเพราะว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังเสืออยู่ถูกไหมใช่ใช่ครับเขาไม่ทราบว่าเขากลับเขาตับเต่าเสร็จหรือยังหรือว่ายังอยู่เราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทางที่เขาตับเต่าเขาก็มีกล้องจับอยู่ประมาณ9 จุดนะครับค่ะเขาต้องไปตรวจสอบกล้องว่าเสือตัวนี้กลับเข้าไปในผาเดินหรือยังนะครับเขาก็มีวิธีการตรวจสอบครับค่ะค่ะเอาล่ะก็ถ้าเอาไปดูกล้องที่จับตามแนวเส้นทางเดินของสัตว์นะครับถ้าเสือตัวนี้กลับเข้าไปเขาก็คงจะแจ้งทางเขื่อนมานะครับอันนี้ถึงจะปลอดภัยอย่างที่สุดนะครับเนาะก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะคะเพื่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวนะคะแต่บางคนนี่อาจจะแบบไปอยากเห็นเสืออะไรแบบนี้มีคำเตือนอะไรไหมคะตอนนี้เขื่อนสันเสือเจ้าหน้าที่เราก็จะมีด่านกั้นอยู่แล้วครับปลอดภัยนะคะปลอดภัยได้ค่ะปลอดภัยแน่นอนครับโอเคได้ค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากท่านพนักงานอะไรเราก็ยังอยู่ตามปกติครับใช่ยังคิดอยู่เพราะว่าตามเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่ามีการย้ายให้เจ้าหน้าที่บางส่วนออกไปอยู่นอกพื้นที่ก่อนอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่อยู่ไม่มีครับไม่มีนะคือเจ้าหน้าที่เราจะอยู่ฝั่งขวาส่วนมากนะครับซึ่งมีแต่ลำน้ำขวางทางอยู่ครับเดี๋ยวคงมาไม่ถึงนะครับได้ก็เป็นห่วงกันส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็จะไม่มีบ้านพักอะไรอยู่แล้วครับค่ะได้ก็จะเป็นเส้นทางขึ้นเฉยๆเราก็บล็อกเส้นทางเฉยๆนะครับค่ะโอเคได้เลยนะคะนั้นขอบพระคุณข้อมูลจากท่านผอ.มากๆเลยนะคะเห็นว่าเป็นครั้งแรกด้วยอ่ะที่มีเสือโคร่งมาเดินบนสันเขื่อนก็แสดงว่าป่าแถวนั้นนี่อุดมสมบูรณ์มากๆจริงๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลมากๆเลยค่ะค่ะท่านขอบพระคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ภารกิจผลักดันเสือนะคะขอบพระคุณสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะคะฟังแล้วก็สบายใจเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ยังคอยลาดตระเวนอยู่นะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไปกลับป่าแล้วจริงๆนะคะเขาจะดูกล้องวงจรปิดที่ติดตามจุดต่างๆนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมความทุกข์ใจเรื่องต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของคดีความค่ะที่มีผู้ร้องรายหนึ่งนะคะมาขอความช่วยเหลือพอดีสามีเนี่ยนะคะมีคดีความแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำเธออยากจะช่วยให้สามีออกมาจากเรือนจำก็มีคนเนี่ยไปหลอกเป็นผู้ก่อเหตุบอกว่าจะสามารถช่วยสามีออกมาจากเรือนจำได้นะคะแต่ว่าต้องมีค่าดำเนินการหลักแสนเลยทีเดียวล่ะปรากฏว่าถูกหลอกนะคะให้เงินผู้ก่อเหตุไปแล้วสามีของเธอก็ไม่สามารถออกมาจากเรือนจำได้นะคะเอาไปดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนอาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ตามจดหมายขอความช่วยเหลือที่ส่งมาจากนางลำไพคำพิมพ์เป็นผู้เสียหายที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเธอนำเอกสารการโอนเงินรายละเอียดคดีความให้ทีมข่าวตรวจสอบนะคะเมื่อปี2563คือสามีเธอเนี่ยถูกศาลสั่งจำคุกนานกว่า8 ปีเลยนะคะจากข้อหาการลักลอบขนไม้พยุง
หลังจากคำตัดสินของศาลเธอได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่ามีปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราปลัดเลยนะคะจะมาช่วยเหลือคดีความให้สามีเธอออกมาจากเรือนจำได้นางลำไพก็เตรียมเอกสารแล้วก็โอนเงินให้เลยค่ะเป็นค่าดำเนินการจำนวน15ครั้งเข้าบัญชี5คนด้วยกันโอ้โหขบวนการนี้5คนรวมเธอจ่ายไป 135,000 บาทค่ะหลังจากนั้นมีคนคนหนึ่งชื่อนายธนากรนัดหมายพาสามีของนางลำไพเนี่ยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาส่งที่บ้านนะก็มีการนัดหมายมีการอ้างชื่อว่าเขาคือนายธนากรนะคะแต่พอนัดกันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาสามีออกมาให้เจอกับภรรยาก็ไม่มาตามนัดค่ะเธอก็เลยรู้สึกเอะใจแล้วก็รู้ว่าถูกหลอกแน่แล้วก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราต้องยืมเป็นหนี้เป็นสินเขามาอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ลูกก็ยังเล็กจะไปทำงานที่ไหนก็ไปไม่ได้ขอกรุณาความช่วยเหลือหน่อยให้ดำเนินการค่ะให้ดำเนินการเนี่ยคนบุคคลที่หนูโอนตังไปนี่นะคะทีนี้นายอุดรแก้วประกอบเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่19ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่านายธนากรก็โทรศัพท์ติดต่อมาหาเขาซึ่งวันนั้นเขาก็อยู่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งผู้ก่อเหตุสอบถามเรื่องนางลำไพเลยเรื่องคดีความของสามีเธอแล้วก็อ้างว่าจะช่วยเหลือด้านคดีได้นะคะผู้ใหญ่คนนี้ก็เลยให้เบอร์นางลำไพไปผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตัวผู้ใหญ่เองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยืนยันไม่รู้จักผู้ก่อเหตุนะเดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นปลัดจังหวัดผมก็เลยครับนายว่าจะคุยกับเขานิดหน่อยก็เลยว่าไม่มีเบอร์แล้วถามว่าฐานะเขาเป็นยังไงฐานะเขาก็ถือว่าเป็นคนปกติคนบ้านนอกนี่แหละไม่รวยหรอกก็เป็นก็ไม่ได้บอกว่าจนนะจะบอกว่าไม่รวยหรอกก็ปกตินี่แหละแต่ว่าเขามีลูกน้อยอยู่แค่นั้นเองโอ้นะคะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ผู้ก่อเหตุทีมข่าวสอบถามความคืบหน้าทางคดีไปที่พันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองค่ะท่านเป็นผู้กำกับการสภ.สนามชัยเขตเนี่ยแหละที่รับทำคดีเนี่ยนะคะแต่ว่าการโอนเงินเนี่ยมันโอนไปหลายบัญชีตำรวจก็เลยบอกว่าต้องใช้เวลาตรวจสอบค่อนข้างจะมากนะคะคาดว่าจะออกหมายจับผู้ต้องหาครบทุกคนได้ในเดือนหน้านี้ค่ะครับบัญชีม้าก็ดำเนินการก่อนนะครับเป็นบัญชีที่เราจะต้องนำมันเป็นบัญชีแรกที่เรารู้นะฮะเพราะว่ามันเป็นบัญชีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาแถวแรกก่อนนะที่เราต้องดำเนินการนะส่วนจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็เป็นข้อมูลในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดนะครับที่ต่อไปนะครับก็ยืนยันว่าดำเนินทุกคดีค่ะทีมข่าวตรวจสอบนะคะตอนนี้โทรศัพท์ไปหานายธนากรเนี่ยที่อ้างชื่อว่าเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือได้เนี่ยนะคะก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะแล้วผู้ก่อเหตุได้ทุกบัญชีที่นางลำไพโอนเงินไปเนี่ยนะคะเป็นบัญชีที่มีการไปหาข้อมูลแล้วปรากฏว่าขึ้นเตือนในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นบัญชีม้าโถนะคะเนี่ยค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องเตือนภัยกันนะคะแล้วก็หาทางออกกันอันนี้เป็นการหลอกลวงด้วยเหมือนกับว่าจะช่วยเหลือในทางคดีซึ่งจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะเอาคนออกมาจากเรือนจำเนี่ยนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อในรายการสถานีประชาชนนะคะวันนี้บ่าย 2:05 นาทีนะเดี๋ยวจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะมาพูดคุยกันเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยกันด้วยนะคะเรื่องการหลอกลวงเอาละค่ะป้ายต่อไปเป็นความทุกข์ใจที่เป็นอันดับต้นๆน่ะของคนไทยเลยนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรื่องข้อพิพาทที่ดินทำกินนะคะข้อพิพาทของชาวบ้านกับรัฐในการถือครองสิทธิ์ต่างๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะจนล่าสุดเนี่ยเขามีโครงการจัดอบรมกันเลยนะคะชาวบ้านที่สวนพึ่งที่อำเภอบ้านคากว่า100คนค่ะมาร่วมพูดคุยกันถึงปัญหานี้ที่อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือเป็นอันดับแรกๆเลยค่ะ
นายมงคลชัยสมอุดรค่ะรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอบ้านคาผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนผู้นำชุมชนท้องถิ่นกว่า100คนค่ะไปพูดคุยกันสร้างความเข้าใจเรื่องของการร้องทุกข์นะคะเกี่ยวกับการที่มีข้อพิพาทที่ดินกันบ่อยครั้งแล้วจะแก้ไขกันอย่างไรขั้นตอนในการร้องทุกเนี่ยทำยังไงกันเนี่ยเขาก็ไปประชุมกันนะคะรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลร้องเรียนเอาเฉพาะในจังหวัดราชบุรีนะคะช่วงปี60ถึงปี66ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือ16มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะมีเรื่องร้องทุกที่ดินทั้งหมด 1,999 เรื่องขาดเรื่องนึงก็จะครบ2,000 เรื่องแล้วนะคะแต่ว่ายุติเรื่องได้ 1,802 เรื่องรอผลดำเนินการ197เรื่องค่ะสำหรับผลการดำเนินการของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทั่วประเทศนะคะตั้งแต่1ตุลาปี64จนถึง30กันยายนปี65มีผู้ร้องทุกข์จำนวนทั้งหมด 201,902 เรื่องค่ะยุติเรื่องแล้ว 109,659 เรื่องรอผลดำเนินการอีก 5,800 กว่าเรื่องค่ะเรื่องที่ดินทำกินอำเภอบ้านคาเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ต่างๆในที่ดินเนี่ยนะฮะเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนอำเภอบ้านคาเป็นจำนวนมากนะครับเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนอำเภอบ้านคาจะได้รับนะครับในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นยุติธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำเภอท้องถิ่นจังหวัดท้องถิ่นอำเภอค่ะปัญหาของชาวตำบลสวนผึ้งและชาวตำบลตะนาวสีอำเภอสวนผึ้งรวมกว่า 20,000 คนนี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ทำกินในพื้นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์และพื้นที่ป่าไม้เกินกว่า50ปีค่ะที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยเขายื่นเรื่องขอให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ให้แต่ว่าจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่มีข้อยุตินะคะปัญหาของชาวบ้านหมู่1ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีอันนี้ก็มีกว่า180ครัวเรือนเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์แล้วก็การรับมรดกสิทธิ์ในที่ดินสปก.โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยทำกินในที่ดินสปก.ส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดต้องการโอนสิทธิ์ให้กับทายาทแต่ทีนี้ติดเงื่อนไขตรงที่ว่าทายาทต้องไม่เป็นผู้รับราชการและเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะก็ติดขัดตรงเงื่อนไขนี้แหละก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะมาอธิบายให้ชัดเจนส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็พบปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์อีกนะคะการขอพื้นที่จากกรมป่าไม้ว่ามันล่าช้าอย่างเช่นจะขอเข้าไปดำเนินการปรับปรุงถนนปรับปรุงระบบประปาก็ติดขัดนะคะคือถ้าไม่ได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่ใน1ปีท้องถิ่นก็ต้องโอนงบประมาณคืนไปเรื่องนี้มันก็เลยจะส่งผลกับประชาชนว่าจะไม่ได้รับความสะดวกสบายชาวบ้านก็อยากได้มีกรรมสิทธิ์ของที่ดินเป็นของตัวเองอะครับคือตอนนี้มันก็เขตอำเภอสวนผึ้งก็จะเป็นพื้นที่ราชพัสดุครับส่วนของตำบลตะนาวสีก็จะเป็นพื้นที่ของป่าไม้ครับก็ชาวบ้านที่อยู่ก็อาศัยกันมาอยู่นานแล้วครับก็อยากจะได้เป็นเอกสารสิทธิ์หรือว่าอะไรที่มันชัดเจนมีแนวทางไหนที่ให้สำนักงานนายกช่วยครับโครงการก่อสร้างถนนโครงการขุดลอกลำน้ำโครงการก่อสร้างสะพานต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเมื่อขอไปแล้วเนี่ยป่าไม้หรืออนุรักษ์เนี่ยอนุญาตไม่ทันพออนุญาตไม่ทันเนี่ยท้องถิ่นก็ไม่สามารถที่จะทำโครงการได้ก็ทำให้โครงการต่างๆเนี่ยเงินตกไปนะครับเมื่อทำไม่ได้แล้วเนี่ยความเดือดร้อนก็คือตกกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับขออยากจะให้ทางสำนักนายกเนี่ยสะท้อนปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับคือท้องถิ่นเราตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อทำอะไรไม่ได้เนี่ยประชาชนก็จะไม่ได้ประโยชน์ประชาชนจะเสียโอกาสในพื้นที่นะครับ
เป็นปัญหาทั้งครัวเรือนที่ไม่ได้เอกสารสิทธิ์ทั้งหน่วยงานท้องถิ่นที่อยากจะพัฒนาพื้นที่แต่ติดปัญหากฎหมายนะคะของแต่ละหน่วยงานอีกกรมป่าไม้อะไรต่างๆนี่นะคะคือศูนย์บริการประชาชนค่ะมีการเรียนเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็มีการบรรยายในหัวข้อการอำนวยความยุติธรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคโดยนายณรงค์ศรีระสันอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดมีการบรรยายในหัวข้อการพัฒนากลไกการจัดการเรื่องร้องทุกข์ในการบริการประชาชนโดยนางจุธามาสิริชัยสุทธิกรท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผลศูนย์บริการประชาชนค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะนำมาต่อยอดกันนะคะในรายการสถานีประชาชนนะรวมถึงจะนำตัวแทนชาวตำบลสวนพึ่งและตำบลตะนาวสีที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมาร่วมพูดคุยค่ะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันติดขัดอะไรยังไงและหน่วยงานภาครัฐจะสามารถหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรอ่ะติดตามวันนี้นะคะเดี๋ยวเราส่งต่อไปที่รายการสถานีประชาชนได้ฟังกันยาวๆนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะไปดูร้องทุกข์ลงป้ายนี้เรื่องต่อไปไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหารายวันที่เกิดขึ้นกับผู้ค้าสลากนะคือล่าสุดเนี่ยตอนนี้กองสลากเขาจะลดโควต้าสลากค่ะจาก5เล่มเหลือ3เล่มน้อยลงไปอีกนะคะทีนี้ผู้ค้าสลากรายย่อยเดือดร้อนค่ะเป็นปัญหานะคะเอาไปดูการร้องทุกข์เรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่จบไม่สิ้นนะคะปัญหาเรื่องของสลากขายเกินราคาเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมของผู้ค้าสลากรายย่อยนายอํานวยกลิ่นอยู่ค่ะเป็นประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยออกโรงมาโต้เลยหลังบอร์ดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติปรับลดโควต้าสลากจากเดิมได้คนละ5เล่มตอนนี้เหลือ3เล่มนะเพื่อดึงให้ผู้ค้าสลากเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะแล้วแถมยังเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์กดรับโควต้าสลากจากตู้ ATM อีต่างหากซึ่งที่ผ่านมานี่นะคะนายอำนวยเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดปัญหาตามมามากมายทั้งเรื่องตู้ ATM ที่มันไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้บริการที่จำเพาะเจาะจงกับธนาคารที่กำหนดเท่านั้นนะคะแล้วยังปัญหาเข้าระบบเนี่ยมันล่มบ่อยมากนะคะการให้บริการลูกค้าก็มีมากนะคะแต่ละงวดแต่ละงวดทั้งคนซื้อทั้งคนขายเงี้ยค่ะแล้วการแก้ปัญหาที่ผ่านมาก็ไม่เคยแก้อย่างตรงจุดแก้ที่ต้นเหตุได้สักครั้งหนึ่งอันนี้คุณอำนวยบอกนะคะคือบอกว่ากองสลากเนี่ยกลับไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจนเกิดปัญหาสะสมส่งผลกระทบกับผู้ค้ารายย่อยผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่เขายึดอาชีพขายสลากเลี้ยงชีพต้องมาแย่งชิงกันเองอีกกับจำนวนสลากที่มันมีเท่าเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือจำนวนคนขายทำให้ที่ผ่านมาเกิดปัญหาแย่งชิงกันหน้าตู้ ATM ที่เราเห็นตบกระตีกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะเขาก็เลยอยากจะให้สำนักงานสลากเนี่ยแก้ปัญหาให้ตรงจุดคือเพิ่มจำนวนสลากซะให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ขายผู้ค้าเนี่ยนะคะแล้วปัญหาการขายสลากเกินราคามันจะลดลงไปตามกลไกตลาดของมันเองนะควรจะให้หลายๆฝ่ายเนี่ยยอมเสียสละโอกาสที่ได้เพื่อส่วนรวมกันเสียทีคุณอำนวยว่าอย่างนั้นพอลอตเตอรี่พอกับคนที่จะกดตู้พอดีใกล้เคียงกันสำนักสลากก็เอาใหม่เพิ่มคนขายสลากโดยไม่เพิ่มจำนวนหวยแล้วก็ให้ไปกดเอาที่ตู้ครับเพิ่มคนมาอีกเป็นแสนคนเพื่อให้ไปกดที่ตู้พอมากดที่ตู้แล้วคนก็ทะเลาะกัน 4-5 วันก่อนที่จะได้กดเพิ่มคนไม่เพิ่มหวยทั้งที่รัฐบาลสามารถเพิ่มหวยได้แล้วก็มีรายได้เพิ่มด้วยภาษีนี้เป็นภาษีทางอ้อมที่ประชาชนเต็มใจเสียส่วนปัญหาที่เป็นข่าวนะคะกับหลายแพลตฟอร์มเนี่ยที่จำหน่ายสลากเกินราคาเนี่ยด้านประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยนะคะท่านเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยการใช้กฎหมายกำหนดผู้ค้าสลากห้ามขายเกินราคาต้องมีโทษถูกจับกุมดำเนินคดีอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดอย่าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการตัดสิทธิ์เจ้าของโควต้าที่ถูกซื้อไปโดยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าถูกนำไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะแพลตฟอร์มขายอยู่เป็นล้านล้านใบต่องวดถ้าคุณไปจับทุกใบที่เขาขายนะครับเขาขายล้านใบคุณได้ค่าปรับเขาต้องเสียค่าปรับเนี่ย 2,000 ล้านค่าได้ค่านำจับ 1,000 ล้านคุณคิดว่าแพลตฟอร์มไหนมันจะขายอยู่ได้ต่อไปครับสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ทำยังไงรู้ไหมครับ
ตัดไอ้พวกไอ้คนยากจนคนพิการที่มันมีน้อยๆไม่มีทางสู้เนี่ยไม่มีใครรับฟังเสียงมันเนี่ยก็ตัดให้มันเหลือ3เล่มครับลงโทษแต่คนที่มีทางสู้น้อยมีโอกาสน้อยรังแกแต่คนจนครับ12บาทคุณผู้ชมคะนายสำอางซ่อนกลิ่นค่ะคนนี้ก็เป็นประธานชมรมผู้ค้าสลากรากหญ้าทั่วไทยเขาประกาศรวมพลผู้ค้าสลากรายย่อยทั่วประเทศเลยนะคะเตรียมเดินทางไปที่รัฐสภานะคะคือเขาใช้ภาษาข่าวว่าเตรียมบุกรัฐสภานะเพื่อไปเข้าพบประธานรัฐสภาค่ะยื่นข้อเรียกร้องปฏิรูปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องโควต้าให้เพียงพอกับผู้ค้ารายย่อยที่มีอยู่ปัจจุบันว่าการที่สำนักงานสลากจัดสรรสลากมาเหลือแค่คนละ3เล่มเนี่ยสำหรับรายย่อยเนี่ยไม่เป็นการแก้ปัญหาหวยเกินราคาอย่างแน่นอนแต่การเป็นการเพิ่มปัญหาหวยเกินราคามากกว่าเดิมเข้าไปอีกครับถ้าจากหวย5เล่มเนี่ยมินเมกับการขาย80บาทอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้า3เล่มเนี่ยมันจะเป็น80บาทไปไม่ได้เลยก็เหมือนบีบให้เราขายเกินราคาแล้วก็จะต้อนให้เราไปเข้ากฎหมายแล้วยึดของเราทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยที่อยากให้ทางรัฐสภานะติดตามแล้วก็อยากจะให้ปฏิรูปสำนักงานกองสลากเลยด้วยซ้ำครับต้องปฏิรูปครับถ้าไม่ปฏิรูปเนี่ยมันก็เป็นการเรียกว่ายักแย่ยักยันกันอยู่แบบนี้แหละมันไม่มีเรียกว่าหาคนที่ทำให้วินวินด้วยกันทุกฝ่ายมาทำงานดีกว่าไหมถือว่าเป็นปัญหาวาระแห่งชาติอยู่นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของการค้าสลากเนี่ยและยิ่งตอนนี้มีแบบออนไลน์เข้ามานี่นะคะมันก็ยิ่งซับซ้อนเข้าไปกันใหญ่นะคะทีนี้มาฟังข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างค่ะเขาขอแจ้งกำหนดการนี้นะคะให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการสลาก80บาทประจำปี2566ให้เข้ารับฟังหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก80ณห้องอเนกประสงค์ชั้น3อาคารออกรางวัลค่ะวันจันทร์นี้23มกราคมกรุงเทพมหานครนะคะฟังกันได้วันอังคารที่24มกราคมที่ปริมณฑลภาคตะวันออกวันพุธที่25มกราคมภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือให้ไปฟังที่อาคารออกรางวัลที่จังหวัดนั้นๆนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสลาก80และก็จะเรียกผู้ที่ได้รับเลือกลำดับสำรองถัดไปมาทำสัญญาทดแทนให้ครบตามจำนวนที่กำหนดต่อไปอ่ะว่ากันนะคะเรื่องนี้ปัญหาเรื่องของการค้าสลากเกิน80บาทยังคงมีอยู่นะคะอันนี้ต้องโนคอมเมนต์เลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนลึกเกินนะคะจะแก้ยังไงดีเดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ชมครับป้ายสุดท้ายเตือนภัยกันดีกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยานี่นะคะคือหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเสียเยอะมากก็เลยมีกลุ่มมิจฉาชีพค่ะแอบอ้างเข้าไปนะคะคือขับกระบะไปเลยแล้วก็ตระเวนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าปรากฏว่านอกจากซ่อมไม่ผ่านแล้วนะคะค่าซ่อมยังแพงอีกต่างหากค่ะเอาไปดูเรื่องนี้กันคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะเป็นชาย2หญิง2อ้างตัวว่าเป็นคนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขับโตโยต้าสีบรอนซ์มาในบ้านเลยบอกว่าเดี๋ยวจะซ่อมแซมตู้เย็นที่ชำรุดให้คือนางสาวโสภาพันธ์แสงโชติอายุ33ปีนี่นะคะเป็นผู้เสียหายคือมาโพสต์เตือนภัยค่ะให้ระวังเลยบุคคลที่ตระเวนมาซ่อมตู้เย็นเนี่ยนะคะคือเก็บค่าซ่อมราคาแพงซ่อมเสร็จแล้วตู้เย็นไม่เย็นค่ะนางสาวโสภาพันธ์บอกว่าตู้เย็นของคุณตาเธอน่ะนายกำพร้าแสวงชดอายุ80ปีเนี่ยนะคะซื้อมา1ปีชำรุดเสียหายอ้าวพอมีรถขับมาตระเวนตามหมู่บ้านก็คิดว่ามันสะดวกดีเนาะไม่ต้องยกไปที่อื่นอะไรแบบนี้อ่ะก็เรียกเขามาดูนะคะก็เรียกเขามาซ่อมนะคะทีนี้คนซ่อมเนี่ยเขาก็บอกอุปกรณ์เนี่ยสีดำเนี่ยมันมีอยู่ตัวนึงนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นรีเลย์ตู้เย็นอันนี้มันเสียตัวเนี้ยเสียต้องเปลี่ยนเป็นเงิน 1,800 บาทก็เกือบ 2,000 นะคะทีนี้ด้วยความเสียดายตู้เย็นกลัวว่าจะไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้มีรถบรรทุกจะเอาไปซ่อมที่ไหนก็เลยให้เขาซ่อมค่ะทีนี้พอซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยตู้เย็นก็ยังใช้งานไม่ได้วันรุ่งขึ้นนะคะก็โทรไปบอกคนซ่อมเนี่ยว่าให้กลับมาซ่อมใหม่เลยติดต่อไปปรากฏว่า
ติดต่อไม่ได้แล้วนะคะแล้วร้านที่ช่างกลุ่มนี้อ้างว่าอยู่ที่อำเภอแสวงหาคือเขามีหน้าร้านนะมีตัวตนคือผู้เสียหายเนี่ยเขาตามไปถึงที่อำเภอแสวงหาเลยนะคะปรากฏว่าไม่ใช่ร้านของช่างกลุ่มนี้ค่ะก็เลยคิดว่าโดนหลอกเสียแล้วเรานี่นะคะเบื้องต้นค่ะทางเจ้าของตู้เย็นนะคะก็เลยต้องจ้างช่างอีกชุดหนึ่งมาซ่อมทีนี้อันนี้คือช่างซ่อมตัวจริงนะคะไม่ใช่ผู้ก่อเหตุที่อยู่ในกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ยเขาก็มาซ่อมเขาบอกว่าไอ้รีเลย์สีดำเนี่ยที่ช่างชุดแรกบอกว่ามันเสียเนี่ย 1,800 อ่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียนะแล้วตามท้องตลาดทั่วไปถ้าไปซื้อเนี่ยมันอยู่ที่คู่ละ300บาทเองแล้วค่าแรงเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน500บาทด้วยนี่เขาเอาช่างตัวจริงมาซ่อมนะคะปรากฏซ่อมได้ก็แสดงว่าไอ้ที่ตะเวนไปบอกว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหล่ามิจฉาชีพนะคะที่ไปหลอกเอาเงินเขาค่ะคุณผู้ชมโอ้ยนะต้องเตือนภัยกันนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมคือคนทำมาหากินอ่ะเงินหลักร้อยหลักพันเนี่ยมันหายากนะแต่เวลาที่มิจฉาชีพมาหลอกเอาเงินเราไปนี่นะคะมันง่ายดายเหลือเกินต้องระวังตัวจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะต้องรู้เท่ารู้ทันมิจฉาชีพจริงๆคุณผู้ชมน้องต๊อปน้องยุ้ยขายช่วงให้เลยขอบคุณเลยครับนี่เตือนตลอดเลยนะหาเงินมาทั้งปีทั้งเดือนเสียกับอะไรไม่กี่นาทีเท่านั้นนะฮะพี่ยุ้ยครับใช่ค่ะก็ต้องยอมเขาเรียกว่านะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายใช่ไหมฮะเวลาซ่อมอะไรเนี่ยพวกนี้คือลงทุนไปเถอะถ้าเกิดอยากจะซ่อมเนี่ยจ้างที่มีร้านหน้าร้านหรืออยากเห็นแต่ความสะดวกนะใช่ไหมฮะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ของเราหายพังจริงๆนะอ๋อนะคะคือพี่ยุ้ยว่าตอนนี้นะร่างกายของเราเนี่ยมันมีระบบสรีระศาสตร์อยู่อวัยวะหนึ่งที่ต้องใช้ทำงานให้มากขึ้นในช่วงนี้อะไรครับอันนั้นเขาเรียกว่าต่อมเอะจริงๆต่อมเอะต้องทำงานบ่อยๆเป็นอวัยวะที่33เหรอใช่ค่ะเวลาที่แบบเอ๊ะมีอะไรเข้ามาแล้วมันไม่น่าชอบไม่ชอบมาพากลเลยแบบเนี้ยอย่างเรื่องของการโอนเงินออนอะไรแบบเนี้ยคือต่อมเอะเนี่ยต้องทำงานบ่อยๆเลย Zero Trust ไงอย่างที่อาจารย์ฝนบอกใช่มั้ยฮะต้องไม่ไว้ใจต้องระวังระแวกบ่อยๆนะครับก็จะได้ปลอดภัยกับตัวเองวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยแล้วก็ร้องทุกข์ลงใต้นี้นะครับยินดีค่ะเดี๋ยวไปซ่อมต่อมเอะก่อนนะโอเคครับจะได้คมๆนะพี่นะเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ